Android เริ่มต้นในปี2003โดยคน4คนในตอนแรกเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการกล้องถ่ายรูปที่สมาร์ทมากขึ้นจนพวกเขาคิดใหม่อีกทีกล้องถ่ายรูปน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มคงเส้นคงวาแล้วพัฒนาต่อไปคงไปไม่ได้เยอะเลยเปลี่ยนไปทำระบบปฏิบัติการมือถือแข่งกับ Windows Mobile และ Symbian แทนจนในปี2005พวกเขาขายโปรเจกต์ใหม่นี้ให้กับยักษ์ใหญ่ Google ได้สำเร็จด้วยเงิน50ล้านเหรียญแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกไปที่ประวัติของ Android เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Android คืออะไรกันแน่ตัว Android เองเป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานอยู่บนส่วนประกอบ Open Source อย่าง Linux ใครๆก็สามารถเอา Android แบบเพียวๆไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แต่พอบริษัทมือถือต่างๆเอา Android ไปปรับแต่งแก้ไขเพื่อลงอุปกรณ์ของตัวเองนั่นแหละคือจุดที่ Androidกลายเป็นซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์เหมือน Microsoft Windows และ Mac OS แก่นกลาง Linux ของ Android นั้นมีพื้นฐานอยู่บนภาษา C แต่แอปพลิเคชันและส่วนประกอบภายนอกนั้นมีพื้นฐานอยู่บนภาษา Java เหตุผลที่เป็นภาษานี้เพราะว่าเป็นภาษาที่นักพัฒนาสมัยนั้นรู้กันอยู่แล้วและก็เพื่อความเข้ากันได้ในฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายเขียนโค้ดครั้งเดียวใช้ในอุปกรณ์ได้ทุกตัวนอกจากนี้ Google ยังใช้อำนาจทางการตลาดสร้างพันธมิตร Open Handset Alliance ที่ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำอย่าง HTC, Motorola, Samsung เพื่อสร้างมาตรฐานเปิดหนึ่งเดียวสำหรับอุปกรณ์ Android ทุกรุ่นในเดือนกันยายนปี2008มือถือ Android ถูกวางขายบนตลาดเป็นครั้งแรกเริ่มต้นด้วย HTC Dream HTC Dream มาในรูปรักษ์สมาร์ทโฟนพับเก็บได้ส่วนตัวระบบปฏิบัติการนั้นคือ Android เวอร์ชัน 1.0ประเดิมมาด้วยเวอร์ชั่นแรก Google ก็พัฒนา Android ให้สามารถใช้บริการต่างๆของตัวเองที่มีอยู่แล้วได้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็น Gmail, Google Maps, Google Calendar หรือแม้แต่ YouTube นอกจากนี้ยังมีตลาดแอปอย่าง Android Market ที่มอบอิสระให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันลงมือถือ Android ได้ Android 1.0 มีการซัพพอร์ตฟีเจอร์พื้นฐานอย่าง Wi-Fiเล่งมาพร้อมกับเบราว์เซอร์ที่สามารถแสดงเว็บเพจแบบเต็มๆได้เหมือน Safari บน iPhone HTC Dream ภายใต้ชื่อ T-Mobile G1 ขายได้มากกว่า1ล้านเครื่องทั่วอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่ใช้ได้แต่ก็ไม่เยอะถล่มทลายเหมือนกับที่ iPhone ทำไว้รีวิวหลายรีวิวบอกว่ามันดูเหมือนมือถือในหนังไซไฟ2077รวมถึงให้โทนที่คล้ายกันว่ามันก็ดีอยู่แต่ก็ยังเทียบกับ iPhone ไม่ได้ดูเหมือน HTC Dream จะเป็นมือถือรุ่นเดียวที่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 1.0 หลังจากนั้นในเดือนเมษายนปี2009อัปเดต Android 1.5 ก็ถูกเปิดตัวนี่เป็นอัปเดตที่เพิ่มคีย์บอร์ดออนสกรีนเป็นครั้งแรกซึ่งเปิดโอกาสให้มือถือรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีฟิสิคอลคีย์บอร์ดได้ใช้ Android บ้าง Android 1.5 ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์เด็ดที่ iPhone ไม่มีอย่าง Widgets ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆอย่างปฏิทินหรือนาฬิกาลงหน้าจอโฮมได้Android 1.5 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Cupcake นี่ล่ะเป็นจุดเริ่มต้นการตั้งชื่อ Android ตามขนมหวานต่างๆในเดือนกันยายนปี2009 Android 1.6 ภายใต้ชื่อ Donut ก็ถูกเปิดตัวตามมา Android รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ค้นหาด้วยเสียงและเครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูดหลากหลายภาษาที่สำคัญเลย Android 1.6 ยังถูกทำให้รองรับความละเอียดหน้าจอหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อตอบรับมือถือ Android รุ่นใหม่ๆที่ถูกออกแบบขึ้นมาในเดือนตุลาคมปี2009 Android ก็ก้าวกระโดดเป็นเวอร์ชั่น 2.0 โดยมีชื่อน่ารักน่ารักว่า Eclair มือถือเปิดตัวของ Android เวอร์ชันนี้คือ Motorola Droid แฟนๆ Star Wars อาจจะคุ้นกับชื่อนี้ดีเพราะแง่ล่ะ Motorola ลงทุนซื้อเทรดมาร์คคำว่า Droid จาก Lucasfilm มาเพื่อชื่อนี้โดยเฉพาะ Motorola Droid ยังมีการเปิดตัวแบบรุนแรงด้วยโฆษณา Droid Does โฆษณาที่จะออกเหยียดหยาม Apple ซะหน่อยแม้จะโดนเหยียดหยามแต่ Apple ก็ยังคงไม่ถูกร้อนอะไรมากกับเรื่องนี้แต่ผู้ที่ต้องถูกร้อนจริงๆจาก Android 2.0 น่าจะเป็นวงการ GPS มากกว่าเพราะ Google นั้นได้ใส่ฟีเจอร์ตัวช่วยนำทางลง Google Maps นอกจากนี้ Google Maps ยังมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีและยังอัปเดตอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์อีกนี่ทำให้หุ้นของบริษัท GPS อย่าง TomTom ลดฮวบถึง 40% หลังจากที่ Android 2.0 เปิดตัวไปเพียงสัปดาห์เดียวต่อมา Google ก็เปิดตัว Android เวอร์ชัน 2.1 โดยใช้ชื่อว่า Eclair เหมือนเดิมมือถือเรือธงของ Android เวอร์ชันนี้คือ Google Nexus 1
Nexus One ได้เติมเต็มฟีเจอร์ On-Screen Keyboard ที่มีมาตั้งแต่ Android 1.5 โดยเป็นมือถือ Android รุ่นแรกที่มีแต่จอปราศจากคีย์บอร์ดแบบกดไปโดยสมบูรณ์นั่นล่ะทำให้ Nexus One กลายเป็นมือถือที่มีรูปลักษณ์ Form Factor คล้าย iPhone ไปโดยปริยายSteve Jobs พอได้เห็น Nexus One ที่พยายามเรียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาและ Apple ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเขาก็หัวร้อนเป็นอย่างมากตามหนังสือชีวประวัติอย่างเป็นทางการของ Steve Jobs Jobs ได้ถึงกับกล่าวว่าผมจะใช้ทุกลมหายใจที่ผมมีตราบจนวันสิ้นลมหากจำเป็นและผมจะใช้ทุกๆเพนนีของเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ที่ Apple มีเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดมหันต์นี้ให้จงได้ไม่ว่าอย่างไรผมจะทำลาย Android เพราะมันเป็นงานลอกเลียนแบบหากเป็นเรื่องนี้ให้ผมทำสงครามนิวเคลียร์ผมก็ยอมนอกจากนี้ Steve Jobs ยังเคยพูดเป็นการส่วนตัวกับ Eric Schmidt CEO ของ Google ว่าผมไม่ต้องการเงินของคุณหรอกต่อให้คุณมอบเงินให้ผม 5,000 ล้านเหรียญผมก็ไม่เอาสิ่งที่ผมต้องการก็แค่ให้คุณเลิกเอาไอเดียของเราไปใช้ได้แล้วหลังจากนั้น Android ก็โดนโจมตีทางสิทธิบัตรหลายฉบับจาก Apple แต่อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นั่นก็หยุด Google ไม่ได้ที่จะพัฒนา Android เวอร์ชั่นถัดมาของ Android คือ Android 2.0 Froyo Froyo คือชื่อย่อของ Frozen Yogurt ก่อนหน้านั้นApple ตัดสินใจฆ่า Flash บน iPhone เพราะเนื่องจากมันกินทรัพยากรเกินไปในเวอร์ชันนี้ Android เลยพยายามทำตัวให้แตกต่างด้วยการซัพพอร์ต Flash ผู้ใช้สามารถโหลดแอป Flash Player บน Android Market แล้ว Flash จะทำงานอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์ทันที Android ได้มาซัพพอร์ต Flash ในช่วงท้ายของชีวิตมันพอดีเพราะหลังจากนั้นหลายบริษัทก็เดินตามรอย Apple ทิ้ง Flash กันไปตามๆกัน Android 2.3 Gingerbreadภาคต่อเล็กๆของ Froyo ได้เพิ่มการปรับปรุงภายในอย่าง Concurrent Garbage Collector และความสามารถในการใช้กล้องหน้าส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเซลฟี่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่ฝั่งของ Apple พวกเขากำลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก iPad Gadget เปลี่ยนโลกตัวใหม่ iPad ประสบความสำเร็จจนผู้คนเริ่มนิยามมันว่านี่แหละคือแท็บเล็ตถึงแม้ Android จะพัฒนามาได้ไกลในช่วงเวลาอันสั้นแต่ถ้าให้พูดตรงๆเลยมันยังดูไม่สวยเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเทียบกับ iOS ของ Apple แน่นอนว่านี่ถึงเวลาแล้วที่ Google จะต้องตาม Apple ให้ทันเสียที Google เลยจ้าง Matthias Duarte บุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง UI อันสวยงามของปาล์มให้มาเป็นหัวหน้าฝั่ง User Experience ของ Android ในตอนแรก Duarte ไม่ได้รับส่วนร่วมในการออกแบบมากนักแต่พอโปรเจกต์ Android 3.0 เริ่มต้นขึ้นเขาก็ได้รับอำนาจเต็มที่ในการคุมบังเหียนรูปลักษณ์ของ Android Android 3.0 ได้ชื่อว่า Honeycomb หลังจากเมื่อก่อนอุปกรณ์แทบทั้งหมดที่ใช้ Android เป็นโทรศัพท์มือถือ Honeycomb ถูกสร้างมาด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า Android ต้องพร้อมและใช้งานง่ายบนแท็บเล็ตจอใหญ่เหมือนที่ Apple ทำไว้กับ iPadภายใต้การควบคุมทางด้านดีไซน์ของ Duarte Android Honeycomb ได้รับรูปลักษณ์แนวไซไฟที่ดูเหมือนจะมาจากหนังเรื่อง Tron แท็บเล็ตรุ่นเรือธงของ Android Honeycomb อย่าง Motorola Zoom จะลดจำนวนปุ่มในโลกจริงให้เหลือแค่ปุ่มล็อกและปุ่มเพิ่มลดเสียงเท่านั้น Android Honeycomb เลยบุกเบิกปุ่ม Back Menu และ Home ในรูปแบบปุ่มซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญของ Android ที่เราใช้จวบจนปัจจุบันเอาจริงๆแล้ว Android Honeycomb ถือว่าเป็นงานเผาของ Google อยู่พอสมควร Android Honeycomb ไม่ได้ถูกปล่อยเวอร์ชันที่เป็น Open Source และยังไม่มีเวอร์ชันสำหรับโทรศัพท์มือถืออีกตั้งหากทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ตาม Apple ให้ทันในระยะเวลาที่สั้นที่สุดหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมปี2011 Steve Jobs ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนTim Cook CEO คนใหม่ผู้เป็นมิตรกับ Android มากขึ้นได้ขึ้นแท่นแทน Steve Jobsและสงครามระหว่าง Android และ Apple ก็ลดความรุนแรงลงหลังจากนั้นในเดือนแห่งความสูญเสียนั่นเอง Android รุ่นใหม่ก็ถูกเปิดตัวซึ่งก็คือ Android 4.0 Ice Cream Sandwich Android รุ่นนี้เอาดีไซน์รุ่นแรกที่ถูกพัฒนาโดย Duarte มาพัฒนาต่อโดยลดความเป็นอุปกรณ์ไซไฟลงทำให้ UI ดูกลมกลืนและสมรรถะมากขึ้นตอนงานเปิดตัว Android 4.0 Duarte ขึ้นเวทีและเปิดตัวมาได้คำถามWe asked ourselves for the first time, what is the soul of Android? อะไรคือจิตวิญญาณของ Android? นอกจาก UI ใหม่นี้จะทำเพื่อให้ Android ดูสวยงามขึ้นแล้ว
ในแนวคิดเหล่าดีไซเนอร์นี่ยังเป็นตัวสร้างจุดยืนให้กับ Android อีกด้วยตามธรรมเนียม Android 4.0 ก็ยัดฟีเจอร์ใหม่มากมายเหมือน Android รุ่นก่อนๆตอนเพิ่มเลขเวอร์ชันเริ่มด้วย Android Beam ที่เกิดขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication ด้วย Android Beam เราสามารถแชร์ลิงก์แชร์คลิป YouTube เพียงแค่หันด้านหลังมือถือเราเข้าหามือถือเพื่อนใน Android 4.0 Ice Cream Sandwich ยังมีฟีเจอร์ง่ายๆแต่มีประโยชน์อย่างตัวจัดการการใช้เน็ตจะได้รู้ว่าเราใช้เน็ตไปแล้วกี่เมกและแอปไหนใช้เน็ตเยอะที่สุดนอกจากฟีเจอร์ที่ดีแล้วยังมีฟีเจอร์ที่ล้ำแต่แปลกอย่างการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่เฟลให้เห็นกันบนเวทีเลยทีเดียว Using state of the art facial recognition technology ice cream sandwich literally knows your face Oh really are you going to be like that No Oh I guess this makeup was a little stronger than I expectedในเดือนมีนาคมปี2012มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับ Android ที่ไม่ได้เปลี่ยนเลขเวอร์ชัน Android Market ร่วมกับ Google Music Google eBook Store Google Movies Fusion กลายเป็น Google Play Store ร้านค้าที่มีทุกอย่างในที่เดียวต่อมาในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน Android 4.1 Jelly Bean ก็ถูกเปิดตัวทุกคนยังจำวันที่เรายังมีแท็บเล็ต Android ถูกๆที่พอจะทำอะไรก็ดูแหลกๆได้ไหมส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพราะตัว Android เองด้วยล่ะ Android Jelly Bean แก้ไขปัญหานี้ด้วย Project Butter Project Butter จะทำให้ UI ของ Android ลื่นเหมือนเนยที่ไว้ใช้ทาขนมปังด้วยการยอมให้ CPU และการ์ดจอทำงานแยกกันบวกกับการ Triple Buffering และการเร่งความเร็ว CPU ทุกครั้งที่คุณแตะหน้าจอ Android 4.2 และ 4.3 ก็ออกมาเหมือนกันแต่พวกมันเป็นเหมือนอัปเดต Tweak Feature เล็กๆมากกว่าจะเป็นอัปเดตใหญ่Android 4.4 ตอนแรกได้ชื่อว่า Keylime Pie แต่พอคิดไปคิดมาแล้วคนทั่วไปไม่น่าจะรู้จักขนม Keylime Pie เท่าไหร่เปลี่ยนชื่อน่าจะดีกว่าชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจเหล่าทีมงาน Android คือ KitKat พอทีมงาน Android ไปขอ Nestle Nestle เองก็คิดว่าการที่ชื่อขนมสุดป๊อปปูล่าของพวกเขาไปอยู่ในระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้เป็นล้านนั่นถือว่าเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางอ้อมที่ดีเลยทีเดียวNestle ก็ไฟเขียวให้กับ Google สามารถใช้ชื่อนี้ได้เหมือนการที่ KitKat เป็นขนมที่ใครๆก็เข้าถึงได้ Android 4.4 KitKat ก็พยายามให้ตนเองเป็นเช่นนั้นด้วยการทำให้ตัวระบบปฏิบัติการกินทรัพยากรน้อยลงเพื่อที่จะได้รันในฮาร์ดแวร์ความเร็วต่ำราคาถูกได้ลื่นแม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะมีแรมแค่512เมกก็ตาม Android 4.4 KitKat ทำแบบนี้ได้ด้วยการลดจำนวนโค้ดที่ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบ Heapและการจัดสรรให้แอปที่ใช้แรมเยอะแย่งแรมของโปรเซสระบบได้ยากขึ้นตัวอย่างมือถือ Android 4.4 ที่ราคาไม่แพงก็อย่างเช่น Motorola Moto E Samsung Galaxy A Style LG L40 ที่ Google Duarte และทีมงานที่ถูกนำโดยเขาได้สร้างสรรค์ Material Design ขึ้นมา Material Design เป็นมากกว่า Design Minimal ที่แพร่กระจายไปแทบทุกที่ในทศวรรษ2010Material Design นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระดาษที่เราใช้กันในโลกจริงนั่นแหละกระดาษในโลกจริงนั้นเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางฟิสิกส์จึงมีการสร้างวัสดุเสมือนกระดาษในอุดมคติขึ้นมาที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างชาญฉลาด Material Design ถูกใช้ครั้งแรกใน Google Now ต่อมาก็ได้ใช้อย่างจริงๆจังๆใน Android 5.0 Lollipopนอกจาก UI จริงๆแล้ว Android 5.0 Lollipop ยังอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์เด็ดๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น 64-bit support การสลับไปใช้ Android Runtime แทน Dalvik หรือโหมด Battery Saver ที่ Google เคลมว่าสามารถเพิ่มอายุการใช้งานแบตได้สูงสุด90นาทีในงาน Google I/O 2014เช่นเดียวกัน Google เผยโฉม Android Auto Android TV และ Android Wear ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ใช้ Material Design เหมือน Android Lollipopแอ
Android 6.0 Marshmallow เปิดให้ใช้กันเมื่อ29กันยายน2015เพิ่มการรองรับ USB-C 4K และ Fingerprint Sensor เข้าไปในระบบปฏิบัติการฟีเจอร์ App Permission ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดปิดการเข้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการและตอนนี้คุณสามารถใช้ SD Card เป็นที่เก็บภายในได้แล้วยี่สิบสองสิงหาคม2016 Google เปิดตัว Android 7.0 Nougat ขนมตังเมซึ่งเพิ่มการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกัน Walkan 3D API แบบที่ใช้ในเกม AAA และการตอบแชทเพื่อนโดยไม่ต้องเข้าแอปAndroid 8 Oreo เปิดตัว21สิงหาคม2017เพิ่มโหมด Picture in Picture Project Treble ที่ทำให้การอัปเดต Android ง่ายขึ้นAndroid P AI underpins the first of three themes in this release which are intelligence simplicityand digital well-being. Android 9.0 Pi เรียกสั้นๆว่า Android P. Android ตัวนี้พัฒนาใน3ส่วนหลักโดยมีรากฐานเป็น AI. อย่างแรกคือความชาญฉลาดในเรื่องการใช้แบตเตอรี่ AI จะคำนวณการใช้งานแอปของคุณและปรับการบริโภคพลังงานตามข้อมูลที่ได้มาและยังมีฟีเจอร์ Adaptive Brightness ซึ่งปรับความสว่างหน้าจอตามความสว่างของสภาพแวดล้อมความเรียบง่ายในเรื่อง Machine LearningML คิดเป็น API ใหม่ที่มอบอำนาจให้นักพัฒนาเข้าถึงการตรวจจับข้อความการตรวจจับภาพและอื่นๆได้ง่ายขึ้นเสมือนกับว่าได้ AI ที่ถูกพัฒนาโดย Google มาไว้ในมือคุณติดมือถือใช่ไหมด้วยฟีเจอร์ Digital Wellbeing ต่อไปนี้คุณสามารถดูได้แล้วว่าวันนี้คุณใช้มือถือไปแล้วกี่ชั่วโมงและใช้ทำอะไรบ้างน่าเศร้า Android Pie เป็น Android รุ่นสุดท้ายที่ตั้งชื่อตามขนม Android เวอร์ชั่นต่อๆไปจะตั้งชื่อด้วยตัวเลขเพียงเท่านั้นAndroid 10 เปิดตัวในเดือนกันยายน 2019 1 ปีให้หลังจากพายเพิ่ม Gesture Navigation เหมือนใน iPhone X และในที่สุด Android ก็มี Dark Mode แบบทั่วทั้งระบบปฏิบัติการสักที Android 10 ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอย่างอื่นอีกอย่าง Live Captions ตรวจจับสิ่งที่คุณพูดแล้วแปลงเป็น Subtitle แบบไม่ต้องต่อเน็ต Smart Reply AI จะอ่านข้อความที่เพื่อนคุณส่งมาและคำนวณคำตอบที่ใช้บ่อยที่สุดประหยัดเวลาให้คุณAndroid 11 เปิดตัวปี 2020 เดือนกันยายนอีกเช่นเคย Android เวอร์ชันนี้เพิ่มระบบแชท Bubble เหมือนของ Facebook Messenger เข้าไปลึกถึงระดับระบบปฏิบัติการ Feature Device Control เวลากดปุ่มล็อกค้างไว้นอกจากจะมีเมนูปิดเครื่องขึ้นมาจะมีเมนู Smart Home ขึ้นมาด้วยถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Google Home อยู่แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติฟีเจอร์เล็กๆอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาคือ Screen Recordingสามารถอัดหน้าจอได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่งแอปแยกอีกต่อไป Android 12 เปิดตัวเดือนตุลาคมปี 2021 สิ่งที่เด่นในเวอร์ชันนี้คือ Material U ภาษาการดีไซน์ใหม่ที่จะปรับเปลี่ยน Color Palette ของระบบปฏิบัติการตาม Wallpaper และล่าสุด Android 13 เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองเวอร์ชันนี้เปรียบเสมือนกับ Android 12 ที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นสวยขึ้นใช้งานง่ายขึ้นพร้อมกับฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวที่รัดกุมยิ่งขึ้นและนี่ล่ะก็คือประวัติที่ค่อนข้างละเอียดของ Android